ชมพู่อารยาประมวลภาพตอนท้องน้องแอบิเกลเซตนี้เผยให้เห็นครั้งแรกหลังจากนางเอกซุปตาสาวชมพู่อารยาเอฮาเกตเผยข่าวดีว่าคลอดลูกสาวน้องแอบิเกลเมื่อวันที่30มีนาคม65ที่ผ่านมาโดยมีสามีอย่างนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดท่ามกลางความยินดีจากคนในครอบครัวตลอดจนผู้ใหญ่เพื่อนๆรวมถึงแฟนๆที่ทราบข่าวโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวชมพู่ได้โพสต์รวบรวมภาพของตัวเองในตอนที่กำลังตั้งท้องน้องแอบิเกลซึ่งเป็นภาพที่ยังไม่เคยนำมาโพสต์ลงอินสตาแกรมมาก่อนซึ่งภาพแรกก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องพายุกำลังจับท้องของแม่ชมอยู่นั่นเองหลังจากที่ภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วมีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เอาอยู่ทุกลุกพุงแม่ท้องใกล้คลอดเท่ากับพุงเราอิ่มหมูกระทะพี่พายุรักเอ็นดูน้องแอบิเกลตั้งแต่อยู่ในท้องเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ